สนับสนุนโดย G-View ผู้นำด้าน PC Casing และ Power Supply อันดับหนึ่งของเมืองไทย Hardware House Smiley IT และ NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอสวัสดีครับพบกับรายการ Overclock Zone TV นะคะกับเก้ค่ะครับผมฟลุ๊กครับค่ะพวกเรา2คนต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมานำเสนอถูกไหมคะใช่แล้วครับวันนี้มีฉากใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนฉากเปลี่ยนโต๊ะบ้างนะครับถูกต้องนั่งอยู่บนโต๊ะขาวนึกว่าสรยุทธเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเบื่อเปลี่ยนบ้างดีกว่านั่งบนโซฟาสีแดงใช่ครับแรงฤทธิ์นะฮะเก้ได้โซฟาใหญ่ๆผมก็ได้เก้าอี้ตัวเล็กตัวนึงมานั่งพอแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วก็รู้นะฮะว่าชนชั้นที่นี่เป็นยังไงนะครับโอเควันนี้เรามีตัวแท็บเล็ตตัวใหม่จากทาง Samsung ส่งมาให้นะครับเป็น Galaxy Tab 7.7 Plus นั่นเองนะครับอ๋อเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมคะนี่ครับ Plus นี่หน้าตาเป็นลักษณะแท็บเล็ตใหญ่กว่าปกติเท่าที่เคยเห็นใช่ค่ะนะฮะซึ่งเจ้าตัว Galaxy Tab 7.7 Plus เนี่ยเป็นโทรศัพท์ได้ด้วยนะน้องเก้อุ๊ยโทรศัพท์จะใหญ่ไปมั้ยคะลองดูขอลองทาบหน้าอุ้ยใหญ่กว่าหน้าเกียร์มันมีอะไรใหญ่กว่าหน้าเกียร์ได้เลยใหญ่กว่าหน้าเกียร์แสดงว่าชอบใจเลยโอเคอยู่นะโทรศัพท์ใหญ่กว่าหน้าเกียร์มีความสุขกัดตัวเองก็เป็นได้นะครับเก่งเหมือนกันเรามาดูตัวอินเทอร์เฟซของหน้าจอก่อนดีกว่าครับหน้าแค่ถึงห้าโอเคก็หน้าจอเป็นขนาด 7.7 นิ้วนั่นเองนะครับเป็นขนาดพิกเซลก็คือ 1280x800 พิกเซลค่ะความพิเศษของหน้าจอคือเป็นหน้าจอซูเปอร์อะโมเลด plusเป็น AMOLED นั่นแหละครับ plus ซึ่งเป็นหน้าจอตัวแรกของ Samsung ที่เป็นแบบ Super AMOLED Plus เลยนะเป็นยังไงคะความพิเศษความคมชัดมากกว่าตัว AMOLED Plus AMOLED ธรรมดาสูงพอสมควรแล้วก็ความคมชัดนี่ชัดแจ๋วจริงนะครับสีจะสดมากๆสีสดใช่ครับค่ะรวมถึงเจ้าตัวของ Galaxy Tab เนี่ยตอนนี้เปิดตัวขายในเมืองไทยแล้วค่ะนะครับเรามาดูอินเทอร์เฟซรอบๆกันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะหน้าจอก็จะมีโลโก้ Samsung บริเวณนี้นะครับครับตัวนี้จะเป็นตัวสปีกเกอร์ลำโพงของเจ้าตัวก็เป็นโทรศัพท์ใช่เวลาเราใช้ก็คือยกขึ้นมาติดแนบหูได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องด้านหน้าขนาด2ล้านพิกเซลก็แพงเหมือนกันนะ2ล้านเนี่ยและความละเอียดความละเอียด2ล้านพิกเซลไอ้มุกกล้องความละเอียดกล้องเนี่ยมาเล่นราคาหลายครั้งแล้วนะเคนะก็เห็นก็ขำทุกทีนี่เนาะมันจะเส้นตื้นใช่อย่างนั้นโอเคตรงนี้จะมีตัว proximity sensor นะครับแล้วก็มีตัวเซนเซอร์สำหรับเวลาที่เรายกหูเข้าโทรออกเหมือนโทรศัพท์ของ Android ทั่วไปโทรศัพท์ที่เป็นที่เราพอยกเข้าใกล้ๆตัวหูเราเนี่ยก็จะดับหน้าจอมันจะดับอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคมาดูพอร์ตเชื่อมต่อหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะมาดูฝั่งไหนก่อนดีข้างล่างก่อนดีกว่าข้างล่างก่อนดีกว่าข้างท้ายก็จะมีตัวพอร์ตเชื่อมต่อตัวด็อกกิ้งนะครับสำหรับชาร์จเจอร์แล้วนอกจากตัวนี้เนี่ยก็สามารถเป็นตัวด็อกกิ้งสำหรับเสียบต่อ USB พอร์ตได้ต่างหากเป็นอะแดปเตอร์สามารถใช้งาน USB ที่เป็น OTG เป็นยังไงคะ OTG คือ USB ที่สามารถต่อกับเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องเก้จะใช้เมาส์ก็สามารถเสียบอะแดปเตอร์ลงไปก่อนจะเป็นพอร์ต USB น้องเก้เอาเมาส์มาเสียบก็ใช้งานได้เลยอ๋อแกก็จะใช้เมาส์เล่นในนี้ได้อันนี้ก็เป็นหน้าจอนั่นเองนะฮะค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวลำโพง2จุดอ๋อลำโพงตรงนี้ใช่ครับให้2จุดตรงนี้นะครับค่ะมาดูฝั่งด้านนี้หน่อยดีกว่านะครับด้านนี้มีช่องอยู่2ช่องเห็นไหมเอ่ยเห็นค่ะช่องนี้นะครับเป็นช่องสำหรับใส่ตัวซิมการ์ดนะครับใส่ได้เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถรองรับเครือข่ายเป็น HSPA Plus ใช้ 3G ได้ค่ะสบายๆเพราะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับสามารถรองรับตัว 3G นะครับใช้พวก VoIP ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัว Micro SD Card SD นะฮะค่ะสังเกตว่าจะไม่มีพอร์ตที่เป็นเหมือนแท็บตัวใหญ่รุ่นอื่นที่มีพอร์ต HDMI บ้างพอร์ตอะไรพวกนั้นบ้างเพราะว่าตัวแท็บ777เนี่ยจะมีตัวอย่างที่บอกไปมีล็อกตรงนี้อยู่แล้วล็อกตรงนี้เพื่อไปเชื่อมต่อตัว USB OTG ไว้นะครับค่ะก็ดีนะมันจะสวยกว่าใช่ไหมครับตรงนี้มีอะไรไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านนี้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เป็นจุดที่สัญญาณของเสาโทรศัพท์คือมันเป็นโทรศัพท์ใช่มันเป็นแท็บที่เป็นโทรศัพท์ฉะนั้นมันต้องมีตัวเสาอากาศโทรศัพท์เสาอากาศโทรศัพท์เนี่ยครับของ Galaxy Tab 7.7 เนี่ยจะอยู่บริเวณนี้อยู่ด้านในอยู่ด้านในนี้นะครับก็ยังไม่ลองดูว่าเป็นโทรศัพท์ออกได้ดีเท่าไหร่ใช่มาดูด้านบนหน่อยดีกว่า
ก็จะมีตัวช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรนะครับอีกจุดหนึ่งแล้วก็ตัวไมโครโฟนไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันข้างใต้แต่กี้ลืมชี้ให้ดูจุดเล็กๆเป็นรูกลมๆไมโครโฟนนะครับมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดตรงนี้นะครับสำหรับกด power เปิดเครื่องแล้วก็สามารถพักหน้าจอเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานกดล็อกจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปุ่ม volume เพิ่มลดระดับเสียงใช่อันนี้ดำๆคืออะไรคะน่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างพี่ยังไม่ดูในแมนนวลเดี๋ยวต้องมาดูในรีวิวอีกทีนึงนะครับได้ค่ะมาดูส่วนด้านหลังด้านหลังหน่อยดีกว่ามีกลมๆตรงนี้นะครับกล้องเป็นกล้องนั่นเองนะครับขนาด3ล้านพิกเซลนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับตัว LED flash ได้ด้วยอ๋อมีแฟลชใช่มีแฟลชมาตรงนี้ด้วยนะครับ LED flash light แล้วก็รู้สึกว่าแบตจะอยู่ประมาณ 5,100 มิลลิแอมป์5,100 มิลลิแอมป์นี่ถือว่ายาวนานเก็บใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนะครับสำหรับตัวแท็บที่ขนาดประมาณนี้ก็เนื่องจากมันเป็นโทรศัพท์มันก็ต้องใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ด้วยมันก็จะกินแท็บเล็ตด้วยอะไรด้วยใช่ก็จะกินพลังงานเพิ่มเข้าไปนะครับด้วยหน้าจอที่ใหญ่ด้วยนะครับแบตเลือกมาขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณ340กรัม340กรัมก็ไม่หนักก็ไม่หนักมากใช่ครับพกพาพอใช้ได้ใช่ CPU เป็น Dual Core 1 GB 1.4 GB นะครับเป็นโปรเซสเซอร์ Dual Core นั่นเองนะครับแล้วก็มี RAM อยู่ประมาณ1 GB เขาบอกว่าวัสดุตรงนี้เหมือนเป็นแมกนีเซียมอลอยนะครับอลูมิเนียมซึ่งแต่เขาบอกว่า Galaxy Tab รุ่นก่อนๆจะใช้เป็นพลาสติกใช่ไหมคะใช่ตัว P1000 อะไรพวกนั้นครับแท็บรุ่นตัวรุ่นเก่าที่เป็นตัว Single Core นะครับจะใช้เป็นเหมือนพลาสติกแต่ตอนนี้เพื่อให้ดีไซน์เข้าสู่ยุคอวกาศมากขึ้นถูกต้องแล้วก็สวยด้วยเนาะสวยสวยสวยพี่ว่าโอเคเลยนะครับค่ะแล้วมาดูตัวด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างได้เลยเก็บเปิดเครื่องเลยนะคะดูเลยดีกว่าตัวระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android 2.3 Honeycomb นะครับก็หน้าตาของตัวอินเทอร์เฟซก็จะเป็น Samsung TouchWiz UIUX เป็น TouchWiz UX นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับอินเทอร์เฟซของ Samsung ที่ทำมาครอบใน Android ก็หน้าตาเหมือนกับตัวแท็บหลายๆรุ่นของ Android ที่เป็น Honeycomb เหมือนกันนะครับสีสันสวยจริงๆอย่างที่บอกรู้สึกว่าจะทำให้เพื่อใช้งานง่ายๆด้วยนะครับใช่สังเกตว่าจะมีโลโก้โฟนตรงนี้แน่นอนว่ามันโทรศัพท์ได้ถูกต้องกดโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกนี่ไงฮะกดโทรออกโทรเข้าได้ด้วยนะครับเบอร์ต้องแก้เบอร์อะไรฮะสั่งพิซซ่าแล้วกันนะครับผมจะสั่งพิซซ่า02ตายตายไม่เป็นนะครับไม่เอา111555ใช่ไหมพิซซ่าสั่ง1555ใช่ป่ะ1112 1112ไม่ดีไม่ดีอ่ะผมลองก่อนแล้วกันอ่ะ02นะครับค่ะ3 4 5 6 7 8 9แล้วก็กดโทรออกอันนี้ยังไม่ได้ใส่ซิมการ์ดจะโทรออกได้ยังไงแหมเล่นหานะเนี่ยเล่นหาครับแต่สามารถโทรออกได้จริงๆนะครับเพราะว่ามีตัวสัญญาณเสาโทรศัพท์ข้างในมีคนบอกว่าเคยเห็นมีคนพกใส่กระเป๋ากางเกงด้วยใส่ยังไงอ่ะคงเป็นกางเกงที่ตัวใหญ่มากนะแกว่าถ้าเป็นกางเกงข้างๆแบบนี้น่าจะใส่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นกางเกงอย่างเงี้ยไม่ไหววะนั่งไม่ได้นะเนี่ยแต่ว่ามันก็ถือว่ามันก็โอเคนะคะมีแอปอะไรที่น่าสนใจไหมคะพี่แอปหลักๆในนี้นะครับก็อันดับแรกก่อนตัวของ Samsung ตัวนี้ครับตัว Wi-Fi หรือว่าตัวเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบร้อยสายจะเป็นลักษณะของ ABGN ซึ่งจะมีความเร็วในการรับสัญญาณ Wi-Fi ได้สูงมากนะครับเราเรียกว่า bonding นะครับ bonding bonding เป็นเทคโนโลยีของทาง Samsung ใส่เข้ามาในตัว Galaxy Tab 7.7 ตัวนี้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะรองรับ Wi-Fi ที่150 Mbps per second คือสูงมากสูงมากเลยครับก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ใส่เข้ามาในตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราไปไหนมี Wi-Fi เนี่ยเราก็จะแบบว่าดูดได้เต็มที่ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็หลักๆของเจ้า Galaxy Tab 7.7 Plus ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเกี่ยวกับรีวิวเชิงลึกผลเบนช์มาร์กต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันในบทความของ OhawkZone ได้เลยนะครับโดยมีเจาะลึกมีทีมงานของ OhawkZone ได้ทำการรีวิวไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันในตัวของโปรดักต์ต่อไปว่าจะมีอะไรใช่แล้วค่ะผมกับวันนี้ผมฟลุ๊กครับเก้ค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้านะครับว่าจะมีใครมาโผล่อีกทีนึงถูกต้อง
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ